วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peace Book ค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพ่อมดแห่งออสบทที่3โดโรธีช่วยหุ่นไล่กาเมื่อโดโรธีถูกทิ้งอยู่คนเดียวเธอรู้สึกหิวดังนั้นเธอจึงไปที่ตู้กับข้าวและตัดขนมปังให้ตัวเองเธอเอาเนยทาจนทั่วแล้วก็แบ่งให้โตโต้หลังจากนั้นก็หยิบเหยือกจากขิ้งถือไปที่ลำธารน้อยเอาน้ำใสสะอาดใส่จนเต็มโตโต้วิ่งไปตามต้นไม้เริ่มเห่านกที่เกาะอยู่โดโรธีตามไปจะเอามันมาเธอเห็นผลไม้น่าอร่อยห้อยอยู่ตามกิ่งก้านก็เลยเก็บเอาไว้บ้างเพื่อเป็นอาหารเช้าหลังจากนั้นเธอก็กลับมาที่บ้านช่วยตัวเองและโตโต้ด้วยน้ำดื่มอันแสนเย็นสะอาดเธอเตรียมตัวพร้อมที่จะเดินทางไปเมืองมรกตโดโรธีมีเสื้อผ้าอยู่อีกเพียงชุดเดียวแต่ก็บังเอิญซักไว้สะอาดแขวนอยู่ที่ขอข้างเตียงเป็นผ้าฝ้ายตาหมากรุกสีขาวกับน้ำเงินแม้สีน้ำเงินจะซีดจางไปตามการซักก็ตามแต่มันก็ยังเป็นชุดที่น่ารักอยู่เด็กน้อยทำความสะอาดร่างกายอย่างถี่ถ้วนสวมชุดผ้าฝ้ายอันสะอาดนั้นแล้วก็คาดหมวกสีชมพูไว้บนศีรษะเธอหยิบตะกร้าใบน้อยเอาขนมปังจากตู้ใส่เสียจนเต็มแล้วก็เอาผ้าขาวคลุมข้างบนเธอมองดูที่เท้าของตัวเองแล้วก็เห็นว่ารองเท้าเก่าแล้วก็ขาดรุ่งริ่งแล้วคงใช้เดินทางไกลไม่ได้แน่เลยล่ะโตโต้เธอพูดโตโต้จ้องหน้าเธอด้วยดวงตาสีดำพร้อมกับกระดิกหางเพื่อแสดงว่ามันเข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรขณะเดียวกันโดโรธีก็มองไปเห็นรองเท้าของแม่มดแห่งทิศตะวันออกวางอยู่บนโต๊ะฉันสงสัยว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะเธอพูดกับโตโต้มันคงใช้เดินทางไกลได้ดีทีเดียวเพราะไม่มีวันขาดเธอถอดรองเท้าคู่เก่าออกลองใส่รองเท้าเงินคู่นั้นซึ่งใส่เข้าได้พอดีราวกับตัดไว้สำหรับเธอท้ายที่สุดเธอก็หันไปหยิบตะกร้าขึ้นไปโตโต้เธอพูดเราจะไปเมืองมรกตกันจะได้ขอให้ออสผู้ยิ่งใหญ่ช่วยเรากลับไปแคนซัสเธอปิดประตูลั่นกุญแจเอาลูกกุญแจใส่กระเป๋าเสื้ออย่างระมัดระวังและแล้วเธอก็ออกเดินทางพร้อมด้วยโตโต้ที่วิ่งตามไปอย่างร่าเริงใกล้ๆนั้นมีถนนหลายสายแต่เพียงไม่นานนักเธอก็พบถนนสายที่ปูด้วยอิฐสีเหลืองภายในเวลาไม่ช้าเธอก็มุ่งหน้าไปสู่เมืองมรกตรองเท้าเงินของเธอกระทบท้องถนนสีเหลืองแสนหนานั้นส่งเสียงดังกลุ้งกลิ้งล่าเริงตะวันส่งแสงจ้านกร้องเพลงขับขานดังนั้นโดโรธีจึงไม่รู้สึกกังวลมากนักแม้ว่าจะถูกปล่อยอยู่ท่ามกลางดินแดนอันประหลาดนี้ก็ตามเมื่อเดินไปเธอประหลาดใจที่เห็นภูมิประเทศงดงามรอบด้านมีรั้วกั้นเป็นระเบียบข้างถนนท่าสีขาวสลับสีน้ำเงินและถัดไปเป็นท้องทุ่งเต็มไปด้วยโรงข้าวพืชผักเต็มไปหมดแน่ทีเดียวพวกมัสกินเป็นชาวไร่ชาวนาที่ดีและปลูกพืชผลได้มากมายเช่นนั้นบางครั้งบางคราวพอจะผ่านบ้านเรือนผู้คนก็ออกมามองเธอและโค้งให้เธอทุกคนรู้ว่าเธอเป็นผู้ทำลายแม่มดชั่วร้ายและปลดปล่อยให้พวกเขาเป็นไทยจากพันธะบ้านเรือนที่มัสกินอยู่นั้นแสนจะประหลาดแต่ละหลังกลมมีหลังคาเป็นโดมใหญ่ทาด้วยสีน้ำเงินเนื่องจากภูมิประเทศทางทิศตะวันออกนี้โปรดปรานสีน้ำเงินยิ่งนักเย็นเมื่อโดโรธีเหนื่อยกับการเดินทางไกลและเริ่มวิตกว่าเธอจะพักแรมที่ไหนดีเธอก็มาถึงบ้านหลังค่อนข้างใหญ่กว่าหลังอื่นๆที่สนามหญ้าหน้าบ้านมีชายหญิงมากมายเต้นรำอยู่มีคนเป่าขลุ่ยตัวเล็กๆ5คนกำลังเป่าอยู่ด้วยเสียงอันดังผู้คนหัวเราะและร้องเพลงกันที่โต๊ะตัวใหญ่
ใกล้ๆมีผลไม้ถั่วขนมพายขนมเค้กและของน่ากินอื่นๆวางอยู่จนเต็มผู้คนต้อนรับโดโรธีอย่างใจดีเชิญให้เธอกินแล้วก็ค้างแรมด้วยนี่เป็นบ้านมัสกินที่รวยที่สุดในดินแดนและเพื่อนฝูงของเขาตั้งมาชุมนุมเพื่อฉลองอิสรภาพจากพันธนาการของไม่หมดชั่วร้ายโดโรธีกินอาหารเย็นอย่างเต็มใจมัสกินที่ชื่อว่าบ็อกผู้มั่งคั่งคอยดูแลเธออยู่เสร็จแล้วเธอก็ไปนั่งดูผู้คนเต้นรำเมื่อบ็อกเห็นรองเท้าเงินของเธอเขาก็พูดว่าเธอคงเป็นนางฟ้าผู้หญิงใหญ่แน่เที่ยวทำไมล่ะเด็กหญิงถามรถเธอสวมรองเท้าเงินและฆ่าแม่มดร้ายตายน่ะสิแล้วเธอยังสวมชุดสีขาวด้วยมีแม่มดกับนางฟ้าเท่านั้นที่สวมชุดสีขาวชุดของฉันตาหมากรุกสีน้ำเงินกับขาวโดโรธีพูดขึ้นพลางกรีดรอยยับที่เสื้อเป็นความกรุณาที่เธอสวมเช่นนี้บ็อกซ์พูดสีน้ำเงินคือสีของมัสกินสีขาวเป็นสีของแม่มดเราเลยรู้ว่าเธอเป็นแม่มดใจดีถึงตอนนี้โดโรธีไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพราะผู้คนดูจะคิดว่าเธอเป็นแม่มดไปหมดเธอรู้ดีว่าตนเองเป็นเพียงเด็กหญิงธรรมดาธรรมดาที่มาสู่ดินแดนประหลาดแห่งนี้ด้วยเหตุบังเอิญจากพายุไซโคลนเท่านั้นเมื่อเธอเบื่อดูการเต้นรำบ็อกก็พาเธอเข้าไปในบ้านเสนอห้องกับเตียงนอนน่ารักให้เธอผ้าปูเตียงสีน้ำเงินและโดโรธีก็หลับสนิทไปจนรุ่งเช้าโดยมีโตโต้นอนขดอยู่ที่พรมสีน้ำเงินข้างๆเธอกินอาหารเช้าอย่างสุขใจและมองดูทารกมัสกินน้อยที่เล่นอยู่กับโตโต้เด็กน้อยดึงหางมันหัวเราะเอิ๊กอาร์กทำให้โดโรธีขบขันยิ่งนักโตโต้เป็นสิ่งน่าฉงนงดงามของคนทั่วไปเพราะพวกนี้ไม่เคยเห็นหมามาก่อนไกลเท่าไรถึงจะถึงเมืองมรกตเหรอเด็กหญิงถามขึ้นฉันเองก็ไม่รู้บ็อกตอบอย่างเคร่งขรึมฉันไม่เคยไปเลยเป็นการดีที่บุคคลจะอยู่ไกลๆออสถ้าไม่มีธุรกิจอะไรกับเขาทางไปเมืองมรกตนั้นไกลเธอต้องไปหลายวันภูมิประเทศแถบนี้อุดมสมบูรณ์น่าอยู่แต่เธอจะต้องผ่านไปในที่กันดารอันตรายก่อนจะสุดจุดหมายปลายทางของการเดินทางเรื่องนี้ทำให้โดโรธีกังวลเล็กน้อยแต่เธอรู้ดีว่าออสผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเท่านั้นที่จะช่วยเธอกลับไปยังแคนซัสได้ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจอย่างกล้าหาญที่จะไม่ถอยหลังเธอกล่าวอำลาบรรดามิตรและเริ่มออกเดินทางไปตามถนนอิฐสีเหลืองอีกครั้งหนึ่งมาเดินไปได้หลายไมล์เธอก็คิดว่าควรจะหยุดพักเสียทีเธอจึงปีนขึ้นไปบนขอบรั้วข้างถนนแล้วก็นั่งลงตรงรั้วนั้นเต็มด้วยไร่ข้าวโพดมากมายและไม่ไกลจากนั้นเท่าไหร่เธอก็เห็นหุ่นไล่กาตัวหนึ่งแขวนอยู่บนเสาสูงเพื่อไว้ใช้ไล่นกไปจากข้าวโพดสุกอร่าโดโรธีเอามือเท้าคางเพ่งพินิจหุ่นไล่กาหัวของมันทำด้วยกระสอบใบน้อยยัดฟางมีสีทาตาจมูกปากเพื่อให้ดูเป็นใบหน้าหมวกยอดแหลมสีน้ำเงินใบเก่าๆซึ่งคงเป็นของพวกมัสกินสักคนวางแหมไว้บนหัวมันรูปร่างส่วนที่เหลือสวมไว้ด้วยเสื้อผ้าสีน้ำเงินชุดหนึ่งสีจางแล้วก็ขาดวินข้างในอัดด้วยฟางที่เท้ามีรองเท้าบูทเก่าๆลายสีน้ำเงินเหมือนกับที่คนในแดนแถบนี้ใช้กันตัวหุ่นนั้นถูกยันขึ้นไปเหนือต้นข้าวโพดแขวนหลังติดกับเสาไว้ขณะที่โดโรธีเฝ้ามองหุ่นไล่กา
ที่มีสีทาหน้าประหลาดอย่างพินิจพิเคราะห์นั้นเธอแปลกใจที่เห็นตาข้างหนึ่งของมันกระพริบให้เธอช้าๆตอนแรกเธอคิดว่าเธอคงหลงไปเองเพราะไม่มีหุ่นไล่กาในแคนซัสที่ไหนสักตัวกระพริบตาได้แต่แล้วต่อมาหุ่นไล่กากลับผงกหัวให้เธออย่างเป็นมิตรเธอจึงปีนลงจากรั้วเดินเข้าไปหาโตโต้วิ่งเห่าไปรอบๆเสานั้นด้วยสวัสดีหุ่นไล่กาพูดขึ้นด้วยเสียงห้าวเธอพูดได้ด้วยเหรอเด็กหญิงถามอย่างสงสัยแน่สิหุ่นไล่กาตอบสบายดีเหรอสบายดีจ้ะขอบใจดอโรธีตอบอย่างสุภาพเธอล่ะสบายดีหรือเปล่าฉันไม่สบายเลยหุ่นไล่กาตอบพร้อมกับยิ้มน่าเบื่อที่ถูกแขวนอยู่ที่นี่ทั้งวันทั้งคืนให้ไล่กาแล้วเธอลงมาไม่ได้เหรอโดโรธีถามไม่ได้มีเสาติดหลังฉันอยู่ถ้าเธอจะกรุณายกเสาออกฉันจะเป็นหนี้บุญคุณอย่างยิ่งทีเดียวล่ะโดโรธีชูแขนทั้งสองขึ้นยกเอาตัวหุ่นออกมาจากเสาหุ่นตัวนั้นแสนเบาเพราะยัดด้วยฟางขอบคุณมากหุ่นไล่กาพูดเมื่อถูกจับวางลงบนพื้นดินฉันรู้สึกราวกับเป็นคนใหม่เลยทีเดียวล่ะโดโรธีงุนงงกับมันมากเพราะประหลาดที่ได้ยินหุ่นพูดได้และเห็นมันโค้งให้พร้อมกับเดินมาข้างๆเธอเธอเป็นใครอ่ะหุ่นไล่กาถามหลังจากที่ยืดแข้งยืดขาหาวนอนแล้วเธอจะไปไหนฉันชื่อโดโรธีเด็กหญิงพูดฉันกำลังจะไปเมืองมรกตไปขอให้ออสผู้ยิ่งใหญ่ส่งฉันกลับแคนซัสอ่ะเมืองมรกตอยู่ที่ไหนมันถามขึ้นแล้วออสเป็นใครทำไมล่ะนี่เธอไม่รู้เลยหรอกเหรอโดโรธีถามกลับด้วยความประหลาดใจไม่จริงๆฉันไม่รู้อะไรเลยเธอไม่เห็นเหรอฉันถูกยัดเป็นหุ่นฉะนั้นฉันจึงไม่มีมันสมองมันตอบอย่างเศร้าซ้อยโอ้โดโรธีพูดฉันเสียใจกับเธอจริงๆเธอคิดว่ามันถามขึ้นถ้าฉันไปเมืองมรกตกับเธอออสผู้ยิ่งใหญ่จะให้มันสมองแก่ฉันได้ไหมอ่ะฉันตอบไม่ได้หรอกโดโรธีตอบแต่เธอจะไปกับฉันก็ได้ถ้าเธออยากไปแม้ออสจะไม่ให้มันสมองเธอก็คงไม่แย่ไปกว่าปัจจุบันหรอกจริงไหมอ่ะจริงสินะหุ่นไล่กาพูดมันว่าต่ออย่างกระซิบกระซาบว่าฉันไม่วิตกว่าแขนขาและตัวฉันยัดฟางเพราะฉันถูกทำร้ายไม่ได้เลยถ้าใครมาร้อยนิ้วฉันหรือเอาเข็มมาแทงฉันก็ไม่เป็นไรเพราะฉันไม่รู้สึกเลยแต่ฉันไม่อยากให้ใครเรียกว่าไอ้โง่ถ้าหัวฉันมีแต่ฟางยัดแทนที่จะมีมันสมองอย่างเธอฉันจะรู้เรื่องอะไรต่ออะไรได้ยังไงล่ะฉันเข้าใจดีว่าเธอรู้สึกยังไงเด็กน้อยพูดและรู้สึกเสียใจกับมันจริงๆถ้าเธอจะมากับฉันจะขอร้องออสให้ช่วยเธอเท่าที่จะช่วยได้ขอบใจนะมันตอบอย่างสำนึกบุญคุณทั้งผู้พากันเดินกลับไปที่ถนนโดโรธีช่วยมันข้ามรั้วและเริ่มออกเดินทางไปตามทางอิฐสีเหลืองมุ่งไปสู่เมืองมรกตตอนแรกๆโตโต้ไม่ชอบส่วนเพิ่มเติมที่มีเข้ามาเลย
ันเที่ยวดมรอบตัวคุณราวกับสงสัยว่าน่าจะมีรังหนูซ่อนอยู่ในฟางนั้นและมันก็มักขู่คำรามหุ่นไล่กายอย่างไม่เป็นมิตรนะช่างโตโตมันเถอะโดโรธีพูดกับเพื่อนใหม่มันไม่เคยกัดใครหรอกโอ้ฉันไม่กลัวหรอกหุ่นไล่กาตอบมันทำร้ายฟางไม่ได้หรอกให้ฉันช่วยถือตะกร้าให้เธอนะฉันไม่ว่าอะไรหรอกเพราะฉันเหนื่อยไม่เป็นฉันจะบอกความลับกับเธอมันพูดต่อขณะที่เดินไปเรื่อยๆมีสิ่งเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่ฉันกลัวอะไรเหรอโดโรธีถามชาวนามัสกินที่สร้างเธอขึ้นมานั่นเหรอไม่ใช่หรอกหุ่นไล่กาตอบไม่ขีดจุดไฟตะหากละขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ peacebookblogspot.com ค่ะ peachibook แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ